รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมขออย่าให้กังวลนะครับปมการสู้รบระหว่างว้าแดงแล้วก็เมียนมาบอกว่าเป็นเรื่องภายในของเขาครับขอให้เชื่อมั่นในกองทัพแล้วก็ทหารไทยมีการป้องกันชายแดนอย่างเต็มที่แล้วก็ยังย้ำนะบอกกับผู้สื่อข่าวว่าอย่าไปฟังข่าวมากไม่อย่างนั้นก็จะมีเรื่องให้คิดมากทุกวันครับคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกและรัฐมนตรีกลาโหมให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีการรายงานข่าวนะครับว่าจะมีการสู้รบระหว่างทหารเมียนมากับกลุ่มว้าแดงโดยระบุว่าเป็นเรื่องภายในของเมียนมาเขาเราไม่เกี่ยวแต่ในเรื่องของการป้องกันชายแดนเราก็เตรียมพร้อมอยู่แล้วแม้ไม่มีเรื่องนี้แต่กองทัพภาคที่3ก็ดูแลเต็มที่และขออย่าไปติดตามข่าวให้มากเพราะเราก็ทำหน้าที่ของเราอย่างเต็มที่อยู่แล้วไม่มีปัญหาอะไรขออย่ากังวลใจขอให้เชื่อมั่นในกองทัพไทยและทหารไทยมีกำลังและยุทโธปกรณ์พร้อมปกป้องชายแดนไทยผู้สื่อข่าวถามว่าจุดบ้านนอแลอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ที่มีกองกำลังของว้าแดงเมียนมาและไทยน่าเป็นห่วงหรือไม่คุณภูมิธรรมบอกว่าจากการลงพื้นที่ในช่วงครม.สัญจรเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็พบว่าไม่มีอะไรน่าห่วงขณะที่กำลังพลก็มีการรายงานสถานการณ์ปกติและยังย้ำอีกว่าอย่าไปฟังข่าวมากไม่อย่างนั้นก็จะมีเรื่องให้คิดทุกวันว่าแล้วก็ไปเลยนะคะให้สัมภาษณ์ไม่ยาวค่ะสำหรับในวันนี้แต่เดี๋ยวดูว่าหลังประชุมครม.จะมีให้สัมภาษณ์หรือว่ามีประเด็นอื่นเพิ่มเติมอีกหรือไม่นะคะ